ราสองคนจะไปปิกนิกริมแม่น้ำฮันกันถ้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แฮมบอเต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วสรุปว่าเราเลือกเป็นริมแม่น้ำแบบนี้นะอ้าวสวนลุมสวนเบนอะไรอย่างนี้ก็มีไงแต่แบบคุณอย่าลืมว่าทุกคนมันไม่ได้อยู่ใจกลางกรุงคุณแล้วมันก็ยาวเนาะสินสอดยังจำเป็นอยู่ปะพ่อแม่ต้องได้สินสอดอ้าวคุณแม่แบกขึ้นล้างเลยทำหน้าหนักหนักด้วยนะบ้านฉันเมื่อก่อนก็หัวโบราณมากไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่แต่อนุญาตนะก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานมันเปลี่ยนไปไหมมีความรู้สึกว่าฉันอยากมีดูอันเนี้ยเป็นคอนเทนต์เกิร์ลทอล์แต่อีก2ปีข้างหน้าเป็นคอนเทนต์มัมส์ทอล์คแล้วนะคะเราจะไม่มาคุยเรื่องชีวิตแล้วเราจะคุยเรื่องลูกที่เกาหลีนะคะคือจะมีแบบร้านที่สามารถเช่าอุปกรณ์ปิกนิกได้หลายร้านเลยอย่างนี้เดินมาเจอร้านหนึ่งแล้วชื่อปิกนิกเลยเนี่ยแหละก็จะเป็นแบบคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีเซตติ้งสำหรับแบบยืมออกไปถ่ายด้วยนะคะช่วงเนี้ยมันเป็นหน้าสปริงใช่ไหมคะหน้าสปริงเป็นช่วงที่อากาศดีมากๆเพราะว่าไม่หนาวจนเกินไปก็ประมาณ10กว่าองศาจะมีดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะมันเลยเป็นช่วงที่ออกไปปิกนิกกันก็หลายๆคนคือเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ปิกนิกมาเองอย่างเราอย่างเงี้ยเป็นนักท่องเที่ยวมันไม่สะดวกเนาะเราก็จะเช่าเอานะคะซึ่งจุดปิกนิกที่เกาหลีมันมีหลายจุดมากๆเพราะสวนสาธารณะเขาเยอะริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแบบจิ้มๆได้หมดเลยว่าเราอยากที่จะไปสวนไหนที่เราเลือกจะปิกนิกกันวันนี้นะคะคือสวนยังฮวาฮันกังปาร์คเดินหาร้านปิกนิกที่จองไว้อยู่มันต้องจองนะเพราะว่าพอมันเป็นช่วงที่เขาปิกนิกกันอ่ะมันเต็มเร็วมากนะคะอ่ะตอนนี้ถึงร้านละมาลงที่สถานีซอนยูโดนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้งหมุดไว้ให้ละกันเพื่อความง่ายต่อการเดินแล้วก็เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกับร้านหน้าตาประมาณนี้เรื่องของเสร็จแล้วคือเขาก็จะใส่เป็นตะกร้าแบบนี้ให้เราเข็นไปที่สวนสาธารณะนะคะถ้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แฮมบอเต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่บนสะพานเนาะคือตรงนี้คือฮันกังปาร์คใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะอยู่บนสะพานซึ่งจะข้ามไปที่เกาะอีกเกาะนึงนะคะคือยูวิโดซอนยูโดซอนยูโดเอ้ยเรียกผิดหมดทุกอันเลยอ่ะชื่อซอนยูโดนะคะก็พี่เดียเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นเกาะที่แบบก็สวยๆต้นไม้เยอะๆมีแบบมุมถ่ายรูปมีเหมือนเป็นเขาวงกตนี่นะคะเกาะซอนยูโดก็เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปดูแบบเร็วๆกันนะคะเมื่อก่อนอ่ะที่นี่เป็นเหมือนที่บำบัดน้ำเสียนะแต่ตอนนี้ก็คือแบบกลายเป็นสวนสาธารณะสวยๆแล้วอ่ะทุกคนแล้วตรงนู้นนะตรงที่นิ้วฟันชี้เนี่ยคือพี่เดียก็เล่าให้ฟังว่านะคะก็คือเป็นร้านหมูย่างริมแม่น้ำฮันกินหมูย่างแล้วก็มีถีบเรือเป็ดด้วยนี่นะวิวคือดีมากสรุปว่าเราเลือกเป็นริมแม่น้ำแบบนี้นะก็เมื่อกี้คืออันนี้คือสะพานที่เราข้ามไปที่เกาะนะคะแต่ว่าเราเลือกที่จะนั่งอยู่ริมสะพานแทนแล้วก็คืออากาศดีอะตอนนี้จริงๆคือบ่ายโมงแล้วนะแต่แบบดูดิมันมีต้นมงต้นไม้มันมีอะไรอย่างบางคนนะเขาก็มานอนเลยค่ะนอนเล่นเขาก็อยากให้แบบประเทศเรามีอะไรแบบนี้นะคือหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวสวนลุมสวนเบนอะไรอย่างนี้ก็มีไงแต่แบบคุณอย่าลืมว่าทุกคนมันไม่ได้อยู่ใจกลางกรุงคือยังอยู่ในกรุงเทพแต่แบบออกไปนิดเดียวอ่ะคือมันก็เดินทางยากแล้วเข้าใจปะแบบอย่างบ้านฉันอยู่คลองสามวายอย่างเงี้ยขอโทษนะจะให้เข้าไปสวนเบนหรือสวนลุมอ่ะให้ฉันเข้ายังไงหรอเข้าใจฉันปะแต่อย่างโซอย่างเงี้ยคือโอเคมันอาจจะมีแบบคนที่อยู่ขอบโซหรืออะไรแต่ว่าที่โซนะเฟิร์นบอกเลยว่ารถไฟฟ้ารถเมย์คือถึงหมดแล้วดีกะเวลาได้ง่ายชีวิตง่ายมากพูดแล้วมันก็ยาวเนาะคุยเรื่องความรักสักหน่อยอยากรู้ว่าในความคิดเธออ่ะสินสอดยังจำเป็นอยู่ปะเราจะต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทชีวิตจริงคือเรากับสังคมครอบครัวของเรากับพาร์ทในชีวิตคู่คือเรากับสามีหรือว่าคู่ชีวิตของเรามีสองฝั่งคือหนึ่ง
พ่อแม่ต้องได้สินสอดเลี้ยงลูกมาจนโตอย่างนี้เสียค่านู่นค่านี่มาอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องได้สินสอดอันเนี้ยแต่เป็นการได้มาเพื่อที่จะให้ลูกสาวไปตั้งต้นชีวิตใช่ให้ลูกสาวไปตั้งต้นชีวิตมันก็เลยอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะมองตรงไหนแล้วครอบครัวของเราอ่ะเขาใช้หลักไหนในการที่จะเรียกสินสอดแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องของหน้าตาทางสังคมด้วยถูกไหมในปัจจุบันนี้หลายๆคู่ที่เตยเห็นก็คือเขาก็ไม่เปิดตัวเงินสินสอดกันแล้วแต่ว่ามันเป็นทางออกที่ดีมากๆนะคะสำหรับการที่ไม่ต้องพูดเรื่องสินสอดใช่บางทีพิธีกรก็ไม่ต้องพูดแล้วว่าแบบนี่อู้จะจบหนักมากเอาคุณแม่แบกขึ้นล้างเลยทำหน้าหนักหนักด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมองว่ามันแบบสนุกบันเทิงเรื่องพวกนี้หรือพ่อแม่เราบันเทิงก็ทำไปเลยแต่ว่ามันก็ดีมันก็สนุกมันก็เป็นสีสันก็วันหนึ่งในชีวิตอะแต่ว่าเรื่องนี้เราควรพูดกันอย่างตรงไปตรงมาในครอบครัวก็คือตกลงกับคนในครอบครัวให้ได้ก่อนเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้อยู่กัน2คนสุดท้ายถ้าเรายังมีครอบครัวมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้เราต้องคิดมากขึ้นขออีกคำถามนึงก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานเนี่ยอะพอเธออยู่ด้วยกันลองทดลองอยู่ด้วยกันก่อนอยู่แล้วฉันอยากรู้ว่าการที่ลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งอยู่แล้วเนี่ยทำให้ก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานมันเปลี่ยนไปไหมหรือจริงๆมันเหมือนเดิมเลยเหมือนกันเหมือนเดิมใช่เพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยใช้ชีวิตด้วยกันก่อนที่เราจะแต่งงานค่อนข้างเยอะไม่ได้หมายความว่ารวมแค่ว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันเราไปเที่ยวที่ต่างประเทศด้วยกันทริปที่โหดที่สุดผ่านมาแล้วทริปที่สบายที่สุดผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วจนเรามีความมั่นใจว่ามั่นใจในปัจจุบันนี้นะตอนนี้ว่าคนนี้แหละคือคนที่จะอยู่ข้างๆเราแล้วพร้อมที่จะก้าวผ่านความชั่วที่สุดในใจเราและความดีที่สุดในใจเราไปด้วยกันอาจจะไม่ได้ถูกต้องหรือว่าไม่ได้ถูกใจใครหลายๆคนในเรื่องของจริยธรรมหรือว่าศีลธรรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะจริงๆก็ไม่นะณปัจจุบันอ่ะคนทดลองอย่างนี้เยอะอย่างแบบเอาจริงๆคือบ้านฉันเมื่อก่อนก็หัวโบราณมากเธอไม่ได้เลยนะเรื่องอยู่ก่อนแต่งคือยังไงก็ไม่มีทางเห็นด้วยแต่ว่าณปัจจุบันยังไม่ได้อยู่เพราะบ้านยังไม่เสร็จแต่ว่า มีการคุยกันไว้แล้วว่าเราจะทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งซึ่งแบบเราก็ทำการคุยกับผู้ใหญ่ไว้สมมติเลยถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คืออย่างน้อยเราเคยมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันแล้วอะเราพยายามเต็มที่แล้วจะไม่มีอะไรน่าเสียดายเลยถ้าเกิดหากเราจะจากกันด้วยการจากไปหรือจากตายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวอีกคุยกับครอบครัวของเราให้รู้เรื่องนะแต่อย่างเตยยังไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่แต่อนุญาตนะส่วนนึงคือเราโตพอที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้จริงๆไปทำงานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเรื่องแบบเนี้ยเวลาเราจะตัดสินใจอ่ะเขาก็จะมีความที่ว่าแบบเรามีวุฒิภาวะมากพอแล้วแล้วเราตัดสินใจละเอียดรอบคอบดีแล้วก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปเพราะว่าสุดท้ายตัวเราเองเนี่ยแหละที่จะต้องรับผลแห่งการกระทำของตัวเองฉันต่างกับเธอนิดนึงตรงที่แบบพ่อแม่จะมองว่าฉันเป็นเด็กตลอดเลยเว้ยเพราะฉันลูกคนเดียวไงด้วยแล้วสิ่งที่มันทำให้พ่อแม่ฉันโอเคยอมให้รอทดลองอยู่ก่อนแต่งเลยอะไรเงี้ยเป็นที่พี่บอมที่เขาแบบโตพอแล้วก็เขาเห็นหลายๆอย่างที่ทำให้เขามั่นใจว่าเฮ้ยเราจะฝากให้คนเนี้ยดูแลลูกเราได้ดูแลกันและกันได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบก็ปล่อยแต่เราก็คิดว่าจริงๆการอยู่ด้วยกันสุดท้ายมันจะมีดีเทลอะไรที่แบบนึกไม่ถึงอีกอยู่ดีอ่ะซึ่งก็ต้องไปรอลุ้นเอาว่าจะเป็นยังไงใช่แต่มองว่ามันคือการแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันเรื่องเงินอ่ะคนละกระเป๋าก่อนเพราะว่าเรายังทำงานได้เราเลี้ยงตัวเองได้เรื่องเงินใช่ก็ยังไม่เกี่ยวกันเรื่องแชร์เนี่ยก็คือเรื่องแชร์ทุกแชร์สุขแชร์ทุกอย่างแชร์ชีวิตซึ่งกันและกันอันเนี้ยเป็นคอนเทนต์เกิร์ลทอล์กแต่อีก2ปีข้างหน้าเป็นคอนเทนต์มัมส์ทอล์กแล้วนะคะเราจะไม่มาคุยเรื่องชีวิตละเราจะคุยเรื่องลูกฉันกลัวมากฉันกลัวอะไรกลัวไม่อยากมีลูกใช่คือไม่ใช่ว่าไม่อยากนะแต่ก็คือรู้สึกว่าใจเราอ่ะมันยังไม่พร้อมเข้าใจว่ามันไม่มีหรอกอีคำว่าพร้อมเนี่ยแต่อย่างน้อยอ่ะใจเราต้องมีความรู้สึกว่าฉันอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเงินพร้อมถ้าใจไม่พร้อมมันก็ไม่ไหวป่ะแต่บอกเลยนะคะทุกคนว่าถ้าเตยเป็นแม่เตยเป็นแม่ที่ดีแน่ๆคือเฟิร์นอ่ะคุยกับเตยอย่าเพิ่งบ้วนน้ำเธอไม่ใช่เมอร์ไลออนตอนนี้นะคือเตยอ่ะบอกว่าแบบเตยไม่สนใจว่าลูกจะเป็นเพศอะไรจะทำยังไงจะเป็นอะไรจะทำอาชีพอะไรเตยขออย่างเดียวคือขอแค่ลูกมีความสุขแค่นั้นจริงๆประมาณเซตเนี้ยเราเชื่อว่ามันเป็นกับคนรุ่นเราเยอะมากนะที่ไม่ได้ยึดติดกับความสำเร็จอีกต่อไปอ่ะคุณมีความสุขไหมอาจจะเป็นเพนพอยต์ของคนรุ่นเราแต่ละคนมีความสำเร็จมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันอย่างวันนี้ความสำเร็จในชีวิตของฉันอย่างนึงคือฉันมานั่งปิกนิกกับเธอแล้วทุกอย่างมันออกมาสวยงามอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเป็นชีวิตเหมือนกันทุกคนมีความสุขได้ในทุกๆวันนะคะวันเล็กๆน้อยๆก็ดีสุขและทุกข์ up and down นี่แหละค่ะคือชีวิต up
สู้พิกกับร่างเดิมแล้วค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากแชร์อะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันไปละบ๊ายบาย